สองล้อเสริมแกร่งดึงโค้ชต่างชาติช่วยยกระดับนักปั่นเสือภูเขาไทยเสมึกพลเอกเดชาเห็มกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงในการจัดจ้างมิคาเอลบูเก้ผู้ฝึกสอนจักรยานชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้าเสริมทัพผู้ฝึกสอนระดับสูงของทีมชาติไทยในประเภทเสือภูเขาเพื่อวางรากฐานและพัฒนามาตรฐานนักปั่นเสือภูเขาไทยในทุกระดับมุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนและต่อยอดไปในระดับโลกอย่างแท้จริงในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าในปัจจุบันสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนระดับสูงหรือ High Performance Coach ทั้งโค้ชไทยและโค้ชต่างชาติในประเภทถนนลู่และ BMX ดังนี้ประเภทถนนมอรอลีเสี่ยวเล่อและนายวิสุทธ์กสิยพัฒน์ประเภทลู่มอรอลีไห่หยวนและร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีประเภท BMX มรฮาวีเครฟและนายอัจฉัยมาโยส่วนการเข้ามาเสริมทัพของมรบูเก้จะเป็นการเติมเต็มในส่วนของจักรยานเสือภูเขาที่ไทยเรายังมีช่องว่างในการพัฒนานักกีฬาไทยอยู่มากสำหรับมรบูเก้นอกจากจะเป็นผู้ฝึกสอนประเภทเสือภูเขาแล้วยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในประเภทลู่ระหว่างปีค.ศ2018 2023ก่อนหน้านั้นเคยเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชทีมถนนระดับอาชีพ World Team กับ AG2R ลามันดีเอเล่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ฝึกสอนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยชองมวลแซงเอเตียงและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาศักยภาพจากมหาวิทยาลัยเบลปาสกาเคียวมองในประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งยังมีดีกรีจบโค้ชจักรยานระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลักสูตรกีฬาจักรยานของฝรั่งเศสอีกด้วยพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวต่อไปว่านอกเหนือจากการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานเสือภูเขาแล้วความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของมรบูเก้ยังจะช่วยเสริมจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาจักรยานไทยในประเภทอื่นด้วยการเป็นที่ปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกซ้อมนักปั่นไทยประเภทอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการออกโปรแกรมเวทเทรนนิ่งหรือแม้กระทั่งด้านจิตวิทยาการกีฬาที่มรบูเก้เคยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนด้านจิตวิทยาและฟิตเนสมากับทีมชาติฝรั่งเศสในประเภทจักรยานไทม์ไทรอัลเป้าหมายแรกในการทำงานของมรบูเก้ก็คือการเร่งทำคะแนนสะสมนักปั่นเสือภูเขาไทยในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีเวลาในการเก็บคะแนนไปจนถึงเดือนมิถุนายน2567ในการแข่งขันรายการนานาชาติของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIในขณะเดียวกันก็ยังจะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยระยะยาวเพื่อความยั่งยืนต่อไปนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในปีพ.ศ. 2568การควอลิฟายกีฬายูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปี2026ไปจนถึงการคัดโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศฝรั่งเศสนายกสองล้อไทยกล่าวนอกจากนี้พลเอกเดชากล่าวเสริมอีกว่าล่าสุดสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้นำประวัติของมรบูเก้เสนอไปยังฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.
พื่อพิจารณาในการจัดจ้างหากผลการพิจารณาได้รับการอนุมัติโดยเร็วภายในเดือนธันวาคมนี้สมาคมก็จะให้มร.บูเก้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเตรียมทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันเสือภูเขานานาชาติรายการ Thailand Mountain Bike Cup 2024ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2567 ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ให้เป็นการแข่งขันนานาชาติระดับ C1 รวมไปถึงการเตรียมทีมไปแข่งขันรายการต่างๆเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไปเกิดอะไรขึ้นนัดอดีตเมียโชครถแห่ประกาศขายรถก่อนจัดจุกๆไม่มีหนี้ไม่มีไฟเกิดอะไรขึ้นนัดอดีตเมียโชครถแห่ประกาศขายรถก่อนจัดจุกๆไม่มีหนี้ไม่มีไฟซื้อ BM Series 4 อีกคันรถราคาเกือบ5ล้านเจอกันสิ้นเดือนหลังจากประกาศความโสดด้วยการเลิกรากับนักร้องดังและอดีตสามีอย่างโชครถแห่สังเกตได้ว่าสาวณัฐจุฑารัตน์ยิ่งสวยวันสวยคืนโดยทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกไม่ให้ขาดตกบกพร่องล่าสุดสาวนัดออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศขายรถยนต์โดยทำเอาบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันเป็นจำนวนมากและเสียงส่วนใหญ่ก็ชื่นชมว่ารถยังดูใหม่อยู่เลยและจะขายราคาเท่าไหร่สุดท้ายมาได้คำตอบจากอีกโพสต์เมื่อสาวนัดเตรียมจัดหนักจัดใหญ่กว่าเดิมโดยเตรียมถอยรถคันใหม่ป้ายแดงเป็นรถ BMW Series 4พร้อมระบุในโพสต์เฟซบุ๊กว่าเอาผาดกำลังจะหมดซีรีส์4ต่อไม่มีหนี้ไม่มีไฟรถเกือบ5ล้านกะยื่นเรื่องขำขำอ่ะผ่านเชคเครดิตดีไม่ไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอบแม่ซื้อแม่อย่าเพิ่งด่านะเจอกันสิ้นเดือนครับงานนี้ชาวเน็ตและแฟนคลับก็ได้คำตอบและเหตุผลที่สาวนัดตัดใจขายรถเก๋งคันเก่าเพื่อเตรียมถอยรถสปอร์ตหรูคันใหม่ป้ายแดงแถมราคายังแรงไม่แพ้รถด้วยออมแอมเพชรบ้านแทงประกาศเลิกสามีแจงคนห่วงดราม่าไม่ผิดที่จะบอกความลับไม่มีในโลกถึงทางตันนางเอกออมแอมเพชรบ้านแทงประกาศเลิกราสามีแจงคนห่วงดราม่าไม่ผิดที่หนูจะแจ้งให้ทราบเพราะความลับไม่มีในโลกไม่อยากให้ใครมารู้ทีหลังนางเอกหมอลำดังออมแอมเพชรบ้านแทงประกาศกลางโซเชียลเลิกราอิจสามีแล้วเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกโดยความรักมาถึงจุดอิ่มตัวถึงทางตันฝืนต่อไม่ไหวขอถอยคนละก้าวโดยขอโทษแฟนๆหากทำให้ผิดหวังได้พยายามกันที่สุดแล้วนั้นโดยออมแอมยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่าท่านที่บอกเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวเอามาพูดเดี๋ยวมีดราม่าถูกต้องค่ะจุดนี้แต่ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่เปิดเผยสาธารณะมาตั้งแต่ต้นนายกน้องไออุ่นมี FC แฟนคลับที่ติดตามรักเมตตารวมถึงออมแอมเองก็มี FC แฟนคลับมากมายที่คอยให้กำลังใจครอบครัวเราพอมาถึงวันนี้ที่ครอบครัวของเราต้องได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหนูมองว่าไม่ผิดที่หนูจะแจ้งให้ทราบเพราะความลับไม่มีในโลกค่ะนี่คือชีวิตจริงไม่อยากให้ใครมารู้ทีหลังแล้วยิ่งจะเสียใจกว่านี้หนูขอบพระคุณทุกท่านนะคะเราจบกันด้วยดีค่ะไม่มีบาดหมางเพราะพี่อิฐคือส่วนหนึ่งที่สนับสนุนออมแอมมาตลอดขอให้ทุกท่านรักเราเหมือนเดิมนะคะฝากเพจน้องไออุ่นน้องไออุ่นครองฝันมั่นคงติดตามความน่ารักของลูกสาวได้นะคะท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆด้วย